็ในรายการเมื่อคืนนายกพูดอีกเรื่องนึงด้วยนะฮะคือเมื่อกี้นายกก็บ่นเรื่องสื่อวิจารณ์นายกส่วนต่างประเทศก็บอกว่านายกปิดกั้นสื่อนะครับนายกก็บ่นในรายการต่อว่าเนี่ยตอนนี้สังคมไทยมันก็มีปัญหาเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับคนไทยก็ติดตามโซเชียลมีเดียกันเยอะนะครับกำลังหารือกันอยู่ว่าจะหามาตรการอะไรที่จะควบคุมสื่อพวกนี้ให้มากขึ้นยุ่งเลยสิคือนายกนี่วนไปวนมาแล้วก็จะกลับมาเรื่องแนวๆนี้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าวนลูปเดิมครับคือบอกว่าสื่อวิจารณ์เยอะผมก็ฟังทุกคนนะแต่ก็ต้องหาทางควบคุมนะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันเปิดกว้างมากเกินไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าประเทศนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่บางเรื่องที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดตอนนี้ประเทศก็มีกฎหมายคอมพิวเตอร์คอยควบคุมเรื่องต่างๆแล้วแต่ก่อนก็มีซิงเกิลเกตเวย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพูดอาจารย์เตรียมรับมือดีๆมันมีคำใหม่นะครับซิงเกิลวินโดว์เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ต้องดูว่าจะออกในรูปเดียวกันหรือเปล่าคุณสัตย์พงศ์ดูเมื่อคืนแล้วเนี่ยคิดว่ารายการจะเรตติ้งดีขึ้นไหมคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือเน้นหนักส่วนใหญ่ก็คือนายกยังพูดเหมือนเดิมนะฮะนายกใช้คำบอกว่าผมก็ยังพูดมากเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเอาพิธีกรมาเสริมนะครับแล้วพิธีกรก็มาเป็นทีมงานโฆษกแต่สิรถถามเนี่ยจริงๆรายการอย่างนี้มันมีให้เราเห็นมาตั้ง30กว่าปีแล้วนะใช่ครับสนทนาปัญหาบ้านเมืองที่เราถูกบังคับให้ดูกันทั่วประเทศแล้วเรตติ้งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วครับจัดจนคนทำเขาเบื่อที่จะจัดเลิกไปเองนะคือเอาจริงๆพอถึงช่วงเวลาประมาณสักเท่าไหร่นะ2ทุ่มนั่นแหละฮะ2ทุ่ม15ใช่ป่ะครับคือทุกคืนวันศุกร์เนี่ยคือคนยังไม่กลับบ้านไงเขาว่าเป็นช่วงเวลาประหยัดไฟนะรายการคืนความสุขเฉพาะกิจคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา50นาทีนะฮะเปลี่ยนจากทุกครั้งอย่างที่จ่าศิโรจน์บอกไปนะฮะปกติเนี่ยนายกจะยืนพูดบนโพเดียมนะฮะแล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังจะเป็นลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนานาว่ากันไปนะฮะมาเป็นรูปแบบของการนั่งบ้างเปลี่ยนจากยืนมาเป็นนั่งโดยมีพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะคือถ้าดูจากโปรดักชันเนี่ยก็มีอะไรพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนพัฒนาขึ้นนะเพราะถ้าเป็นของเดิมจะเป็นนายกแล้วเป็นกราฟิกข้างหลังซึ่งเชยมากเหมือนมาจากช่อง11เมื่อ50ปีที่แล้วตอนก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือช่วงหนึ่งของรายการครับคุณผู้ชมจะเป็นการตอบคำถามเรื่องที่ประชาชนได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นายกซึ่งเป็นผู้เลือกมาตอบในรายการด้วยตัวเองคล้ายๆคุณสมัครสมัยก่อนครับนะฮะที่เอาจดหมายมาเปิดกันให้เห็นๆเลยนะฮะก็รอดูว่าเรตติ้งจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการประเมินอาจจะช้าหน่อยเพราะของเดิมก็เรตติ้งไม่ดีมานานเพิ่งจะมาประเมินแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากทำมาปีกว่าๆเกือบ2ปีใจถึงวันนี้นี่เปิด SMS ให้ถามนี่คิดไม่ออกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่เอ๋ยุคนี้ต้องติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กคืนความสุขแล้วให้ประชาชนส่งข้อความถามสดๆได้เลยจะได้รู้ประชาชนคิดยังไงกับนายกตรงๆ70ล้านนี่เชียร์กันมีแค่10 20คนปฏิเสธหรือเปล่าคือเอาจริงๆคือถ้าติดแฮชแท็กเนี่ยวัดเรตติ้งได้เลยนะฮะทีมทำเนียบน่าจะทำนะฮะใช่เซกายอูน่าจะทำครับเราแนะนำผ่านออกอากาศเลยลองดูนะฮะครับนะฮะอยากให้ติดแฮชแท็กนะฮะทีนี้นายกบอกว่ารายการก็ไม่มีอะไรมากก็พูดมากเหมือนเดิมนะฮะโดยพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหานะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงออกมาดีหรือเปล่านะครับสำหรับรูปแบบใหม่ของรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะครับ